การยังดำรงอยู่ของงานหัตถกรรมและครูภูมิปัญญาในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงจึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองสร้างสรรค์ Creative City หมายถึงเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆและต้องประกอบการด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำงานสร้างสรรค์และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งเมืองดังกล่าวมีการพัฒนางานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ขยายจากภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่การบริการที่ก่อให้เกิดการจ้างงานการสร้างรายได้จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองที่อาศัยวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยเหตุผลที่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมเนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาเป็นเวลากว่า700ปีจึงมีความเพียรพยายามของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนพยายามที่จะผลักดันเพื่อเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในขณะเดียวกันเมืองเชียงใหม่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านอีกด้วยข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาในพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่และอำเภอต่างๆโดยรอบรวม8อำเภอพบแหล่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสำคัญสำคัญเป็นจำนวนมากถึง87แห่งซึ่งประกอบด้วยงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆได้แก่งานเครื่องเขินงานเครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผางานหล่อและบุดุลโลหะงานทอผ้างานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้งานจักสานและงานศิลปะกระดาษต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีเศรษฐกิจมูลค่าสูงเกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเป็นอันมากซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นเมืองสร้างสรรค์ครั้งนี้คือ 1. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นการดึงดูดการลงทุนสร้างงานเพิ่มรายได้และยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน 2. ประโยชน์ในเชิงสังคมจะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ 3. ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของเมืองซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมแผนบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองนอกจากนี้การที่เมืองเชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในปี2560ยูเนสโกจะส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industries ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลักษณะทางวัฒนธรรมของเมืองที่ตนไปเยือนด้วยร่วมสนับสนุนเครือข่ายการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน